โล่งมือดีตัดต่อภาพเปลือยถูกจับแล้วยังแดนเต็มที่มั่นใจเซฟดีอะไอโฟอีฟโล่งอกที่มือดีกระทำการนำภาพไปตัดต่อเป็นภาพเปลือยถูกจับได้แล้วเจ้าตัวเผยยังสามารถแดนเต็มที่มั่นใจเพราะเซฟอย่างดีก่อนหน้านี้หนึ่งในนักร้องสาววงโฟอีฟอะไอกอนนิดเล่าสุบินบอกเมเกอร์เคจำกัดก่อนเริ่มพิธีผู้สื่อข่าวได้ขออัปเดตถึงคดีดังกล่าวว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอะไอโฟอีฟโล่งอกถามถึงเรื่องคดีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วจริงๆจับคนร้ายได้ตั้งแต่ก่อนหนูจะเข้าไปแจ้งความคือพี่บุ๋มปนัดดาทักมาบอกว่าตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วนะเขาอยากให้คนที่โดนกระทําอย่างหนูเข้ามาแจ้งความจะได้มีโทษมากขึ้นกว่าเดิมได้ไปเจอคนร้ายไหมเพื่อถามเขาว่าทำไมไม่ได้เจอเลยค่ะเราอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำไมแต่ไม่ได้อยากถามค่ะเพราะว่าเขาทำผิดเราไม่อยากคุยกับเขาหนูไม่ขอพูดด้วยพอคนที่ทำโดนจับเรารู้สึกอย่างไรรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะหนูได้เข้าไปคุยกับตำรวจไซเบอร์เขาให้คำแนะนำที่ดีมากและเขาก็บอกทุกขั้นตอนที่เขาทำเลยว่าก่อนจับเขาทำอะไรยังไงเพื่อให้เจอกับคนร้ายทำให้เรารู้สึกสบายใจเขาทำให้เราได้เพื่อนๆในวงว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวคุยค่ะพี่ๆในวงก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างหนูก็เล่าให้ฟังและก็บอกพี่ไม้ว่าเข้าไปแจ้งความนะเพราะว่าทางตำรวจเขาตรวจสอบว่ามีใครโดนบ้างเขาก็ไล่ส่งหาทุกคนไปเรื่อยๆว่าให้ใครมาบ้างเราโดนคนเดียวกับไม้ควรจะเป็นเรื่องที่เราชินแต่กลายเป็นว่าเรามองว่าอีกแล้วเหรอมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้หลังจากนั้นเราได้ระวังหรือเป็นแพนิคเวลาไปข้างนอกไหมเอาจริงๆหนูเซฟตัวเองดีมากเวลาขึ้นโชว์เราใส่ซับในหนามากแล้วก็หลายชั้นที่พี่สไตลิสต์เขาก็รับรู้เรื่องกันมาอยู่แล้วเขาพยายามทำยังไงก็ได้เพื่อให้ชุดออกมาสวยเวลาไปแสดงหน้าเวทีเราเซฟตัวเองอย่างไรดูที่หน้างานว่างานนี้เวทีเป็นยังไงสูงไหมแล้วเราย่อได้เท่าไหร่เราไม่ได้ระแวงล่ะเพราะว่าท่าเต้นมันฟิกซ์อยู่แล้วเราจะเปลี่ยนไม่ได้เราก็ใส่เต็มตามที่เราซ้อมมาค่ะรู้สึกบั่นทอนไหมเราเซฟแล้วแต่ก็ยังมีคนพยายามที่จะทำร้ายเรามันก็มีบ้างแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างความคิดเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงทำอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเรามีหน้าที่ทำงานของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เซฟค่ะเราอยากจะเตือนวัยรุ่นอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้โดนแบบเราหนูคิดว่าทุกคนปกป้องตัวเองในทางที่ดีที่สุดเพราะว่าแต่ละคนคาแรคเตอร์ต่างกันบางคนแต่งตัวหวานบางคนแต่งตัวเปรี้ยวแต่ใครจะโดนไม่โดนมันอยู่ที่คนทำจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยสำหรับใครที่โดนอย่างหนูอยากให้ทุกคนเซฟตัวเองเข้าไว้และไม่ต้องรู้สึกบั่นทอนตัวเองค่ะชัยธวัฒน์มั่นใจก้าวไกลไม่โดนยุบคดีล้มล้างการปกครองชี้คำร้องไม่มีเรื่องยุบพรรคชัยธวัฒน์มั่นใจก้าวไกลไม่โดนยุบพรรคหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองแก้ม 0.112 ชี้เป็นคำร้องเพื่อให้ยุติการกระทำเมื่อวันที่18มกราคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ7-1ให้นายศักดิ์สยามชิดชอบสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีจากการถือหุ้นหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
พรรคก้าวไกลจะมีการยื่นร้องสอบจริยธรรมไปจนถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่โดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องการยื่นยุบพรรคไม่เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลเด็ดขาดแต่ย้ำว่าเฉพาะกรณีนี้ยังมีเรื่องต่อเนื่องอีกหลายส่วนนอกจากเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่เป็นเท็จยังมีเรื่องที่นำบริษัทของตัวเองมาเป็นคู่สัญญากับรัฐซึ่งยังเป็นประเด็นต่อเนื่องได้อยู่ไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องการยุบพรรคอย่างเดียวเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลกังวลเรื่องคดียุบพรรคของตัวเองที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครองจากการเสนอร่างงบร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งในวันที่31มกราคมนี้จึงไม่ยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันแน่นอนนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าเพราะคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่31มกราคมนี้ไม่ได้เป็นคำร้องเพื่อให้ยุบพรรคก้าวไกลแต่เป็นคำร้องเพื่อให้ยุติการกระทำดังนั้นในวันที่31มกราคมจึงไม่มีเรื่องการยุบพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อถามย้ำว่ายังมั่นใจว่าการตัดสินในวันที่31มกราคมไม่ส่งผลถึงการยุบพรรคนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่ส่งผลและคิดว่าพรรคก้าวไกลเราต่อสู้คดีมาเต็มที่ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายไม่ได้กังวลพร้อมรอฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองทั้งในวันที่24มกราคมคดีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเรื่องหุ้นไอทีวีและวันที่31มกราคมหากไม่ติดโหวตวาระสำคัญในการประชุมสภาก็จะไปรวมฟังด้วย นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยโรงงานพลุบึ้มป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์เยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุโรงงานพลุระเบิดสุพรรณบุรีพร้อมควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเมื่อวันที่18มกราคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดที่จอสุพรรณบุรีเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังสั่งการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนายกรัฐมนตรีได้ติดตามและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจพร้อมตรวจสอบโรงงานทั้งนี้โรงงานพลุแห่งนี้เคยเกิดการระเบิดมาแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2565จึงต้องดำเนินการควบคุมดูแลให้รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมทั้งการดำเนินกิจการและการออกใบอนุญาตต่อไปนายชัยกล่าวว่าเบื้องต้นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมจากสาธารณสุขและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team MCATT กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันผู้เสียชีวิตรวมทั้งพม.ในพื้นที่สุพรรณบุรีร่วมติดตามดูแลเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียและชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ประสบภัยหลังจากนี้ต่อไปกระทรวงมหาดไทยดำเนินการเยียวยาทั้งกรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการควบคุมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับโรงงานประเภทเดียวกันอีกนายชัยกล่าวThank you.